วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงพิเศษครับเพราะว่าเป็นโปรโมชั่น12/12อีกแล้วนะครับเพื่อนๆที่ติดตามชมผมอยู่นะครับจะรู้ว่าผมทำงาน DIY เยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นของที่สั่งมาวันนี้ก็จะเป็นของที่เกี่ยวกับงาน DIY และงานตกแต่งบ้านด้วยคือถ้าติดตามงาน DIY ผมมาตลอดนะครับก็จะรู้ว่าผมเนี่ยมีบันไดอยู่อันเดียวครับนั่นคือบันไดอลูมิเนียมอันนี้นะครับแล้วก็ใช้มันทุกอย่างเลยตั้งแต่ปีนหลังคายังปีนวางของในบ้านและหลังจากล่าสุดครับที่ทํา DIY ชั้นวางของในที่สูงแบบนี้ไปนะครับรวมถึงชั้นตู้เสื้อผ้าด้วยนะครับก็มีปัญหาว่าผมเนี่ยเป็นคนเดียวเท่านั้นเองที่จะเอาของไปวางได้ครับคนอื่นในบ้านเนี่ยวางไม่ได้จะต่อเก้าอี้แบบนี้ครับขึ้นไปวางของมันก็พอได้อยู่ครับแต่รู้สึกว่าอันตรายเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนผมก็เลยตัดสินใจสั่งเจ้าตัวนี้มาครับนั่นก็คือบันไดไม้แบบเป็นเก้าอี้โอ้โหนะครับจะบอกว่าเห็นในเว็บ Lazada แล้วนะครับว่ามันน่าสนใจมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองสั่งมาดูนะครับแต่ว่าเจอห่อตอนที่เขาห่อมาก็ตกใจเหมือนกันนะแต่บอกเลยนะเจ้านี้เขาส่งเร็วมากๆนะครับสั่งเมื่อวันศุกร์นะวันนี้วันจันทร์เขามาส่งแล้วถึงฮีพอจะกะโลกะลาแต่ว่าข้างในเนี่ยบอกเลยนะครับว่าของเนี่ยสวยงามไม่ธรรมดาเฮ้ยสวยอ่ะที่ผมสั่งมานะครับก็คือบันไดไม้แบบ3ชั้นนะครับตัวนี้เนี่ยราคา 1,600 บาทครับเป็นสไตล์มินิมอลตัวไม้นะครับเขาก็ใช้ไม้ยางนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นไม้ยางแบบที่มีรอยต่อนะครับเขาก็จะต่อมาครับส่วนตัวผิวเนี่ยเขาก็เคลือบแล้วก็ขัดมาให้เรียบร้อยครับซึ่งจะบอกว่าที่สั่งมานะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่บันไดไม้อย่างเดียวครับมันสามารถพับแบบนี้ครับนี่แล้วก็กลายเป็นเก้าอี้นั่งได้ด้วยด้านล่างนะครับเขาก็มีตัวแผ่นกำมะหยี่รองพื้นมาให้ด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวนะว่าจะทำพื้นบ้านเราเนี่ยเป็นรอยพอมาวางในบ้านครับมันก็ดูไม่ขัดตาที่สำคัญคือภรรยาผมเนี่ยสามารถปีนขึ้นไปวางของได้สบายมากขึ้นใช้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องกลัวรกครับเพราะว่าพับได้เลยแล้วก็วางไว้ครับก็ดูเป็นเก้าอี้แบบนี้และนี่แหละครับก็คือไอเทมดีๆที่ซื้อมาจากช่วง12/12ของ Lazada นะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับช่วง12/12นี้นะครับ Lazada เขาลดถูกจริงๆและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์นะครับเหลืออีกนิดนึงจะถึงแล้วนะครับแล้วก็ไปติดตามได้นะครับใน TikTok นะครับมีคลิปความรู้1นาทีลงเกือบทุกวันเลยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ